โหลตโหลโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ยามาทำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม Ride 2นะฮะหรือว่าไรภาค2นั่นแหละนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาเล่นรถคันนี้ครับผมนี่นินจานะครับคันนี้นินจามีหลายตัวมากเลยผมจะเล่นตัวนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่านินจา ZX10R นะครับ ZX10R ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับในเกมนี้ก็จะมีตัว2014 2015แล้วก็2016นะครับก็2014กับ2015นี่เราเห็นกันมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็มาเล่นตัว2016กันบ้างนะครับซึ่งผมทำการซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำการแข่งนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะเอารถคันนี้เป็นแร็กกันก่อนนะครับมาเลยไปแร็กไปแร็กไปแร็กมาครับอันดับแรกเราต้องไปแต่งก่อนนะฮะคราวนี้เจ้าตัวนี้มันสามารถแต่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแบบแต่งเป็นตระกูล R1 นะฮะนี่ครับก็เป็นทรงแบบรถแข่งไปเลยนะครับมันจะได้ท็อปสปีดอยู่ที่ 9.9 นะครับคือแบบแรงสุดๆละคันนี้นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเร็วที่สุดหรือเปล่านะครับยังไม่รู้เหมือนกันแต่คราวนี้คือสนามแรกมันได้แค่984นะครับเราไม่สามารถแต่งได้เกินนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไปแต่งเครื่องแบบปกติครับผมไปเครื่องเต็มที่ครับผมเนี่ยแต่งให้มันเต็มที่ที่สุดนะครับแต่ห้ามเกิน984นะครับใส่ไปฮะอันนี้อะไรโซ่เนี่ยเป็นโซ่ก่อนเป็นโซ่จากนั้นก็เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์อันนี้ครับเกียร์รถแข่งนะฮะไปตอนนี้800กว่าแล้วยังแต่งไม่เต็มเลยนี่แล้วก็แต่งไปเรื่อยๆครับแต่งไปเรื่อยๆครับผมยาวไปครับเบรกก็สีเขียวแล้วกันเข้ากับรถดีฮะจานเบรกจานเบรกนี่โชคโชคโชคนี่ครับสุดยอดแค่สีก็กินขาดแล้วรถคันนี้นะฮะกระจกเอาออกไปครับไปทะเบียนด้วยเอาออกไปอันนี้ก็สีเขียวเขียวนี่ครับเขียวทั้งคันนะครับเอาเขียวๆด้วยอ่ะนี่ครับเขียวทั้งคันบอกแล้วสไตล์เราเขียวทั้งคันนะฮะใครเล่นแล้วเนี่ยตืด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 มาล้อครับล้อสีดำครับนี่โอ้ยแจ่มแมวแจ่มแมวโอ้โหไปฮะไปแข่งกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าคันนี้วิ่งถึงเส้นชัยด้วยความเร็วเท่าไหร่นะฮะฮายาบุสะเคยทำได้320นะครับมาดูคันนี้ที่ว่าจะทำได้เท่าไหร่คราวนี้ก็มอดผมปรับให้มันเป็น easy แล้วกันนะลองดูลองดูทักอินแมนนวลเหรอทักอินออโต้ดิมาครับมาครับผมเราเจอกับใครก็ไม่รู้นะเนี่ยนี่ฟังเสียงแล้วก่อนมาครับเหมือนจะเจอรถรุ่นเดียวกันเลยครับมาครับมาครับโอ้โหมาครับผมเอาว่าแซงว่าแรงกว่าครับแรงกว่านี่เกียร์6แล้วครับ300เท่าไหร่ครับ315 320ไปแล้วครับ324นะฮะโอ้โห27สุดยอดวิแรงแรงมากแรงมากนี่ทีมไทยชนะ มาต่อไปครับต่อไปฮะดูซิว่าคราวนี้เราจะชนะหรือเปล่าครับเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ย
อุ้ยคอกตัวดีกว่าเราอ่ะอุ้ยเราจะทันไหมเนี่ยแต่ผมว่าต้องแซงไปครับเราแข่ง4 กิโลนะครับโอ้ยสงสัยจะไม่ทันแล้วแหละเขาเร็วจริงๆฮะไปแล้วไปแล้วโอ้ตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันสู้ไม่ไหวนะครับคราวนี้เราสามารถใส่อันนี้ได้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรปรับเกียร์ครับปรับเกียร์นะเราสามารถรีเซ็ตทัวร์นาเมนต์ได้นะดูซิว่าเราจะปรับเกียร์ยังไงอ่ะมาดูเกียร์นี่เลยโชว์ไฟนอลเกียร์หนึ่งนี่เอาเป็น6แล้วกันนะลองดูครับแบบนี้จะเป็นยังไงนะคือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถตรงนี้สักเท่าไหร่นะเรามาดูกันว่าถ้าปรับแบบนี้จะชนะหรือเปล่าดูวันอยากรู้ว่าเรโชมากนี่คือเฟืองใหญ่หรือเฟืองเล็กนะครับแสดงว่าเรโชมากเนี่ยเฟืองเล็กนะครับสงสัยจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเกียร์หนึ่งผมออกช้ามากเลยนะแพ้ตั้งแต่สนามแรกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างว่าถ้าเปลี่ยนเรโชเป็นเล็กๆนะครับมันจะแปลว่ามันจะเป็นเฟืองใหญ่หรือเปล่านะฮะโอ้ยใช้เวลา30 วิเหรอนะมาดูนะมาดูเปลี่ยนเป็นเฟืองเล็กครับผมประมาณนี้นะฮะจริงๆเรโชไฟนอลก็ปรับได้นะฮะใครมีความรู้เรื่องรถก็ช่วยเม้นไว้ข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะว่าแบบไหนดีกว่ากันนะฮะมาครับมาครับนี่โอ้โหเกียร์หนึ่งพื้นปาดเลยฮะโอ้โหแซงแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับไปแล้วเกียร์5ไปแล้วเกียร์6ไปแล้วครับ300กว่าแล้วนะฮะ320ไปแล้ว328โอ้โหสุดยอดหามารีบรับเลยเนี่ยแสดงว่าเกมเนี้ยถ้าเรโชน้อยเฟืองใหญ่ครับต่างจากเกมอื่นนะเกมอื่นคือถ้าเรโชเยอะนี่แปลว่าเฟืองใหญ่นะครับมาดูรอบนี้บ้างเราจะสู้เขาไหวไหมนะฮะไปครับไปครับไปฮะไหวไหมครับไหวครับน่าจะไหวนะฮะลองมาสู้กันด้วยเกียร์6ครับอีกนิดเดียวฮะยังไงครับเราจะแซงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแซงนะครับเอ้ยอีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วนะครับทันไหมแล้วอื้อหือชนะเสร็จเสี้ยววินาทีครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเมื่อกี้ชนะแบบเสร็จเสี้ยววินาทีจริงๆมาครับไม่รู้ว่าคราวนี้เราจะชนะหรือเปล่านะมาลองดูครับมาลองดูครับมาครับโอ้ยแซงว่ะโอ้ยอย่างนี้กินขาดนะผมโอ้โหไม่เหมือนเมื่อกี้ลุ้นมากโอ้ยสุดยอดครับไปแล้วครับชนะแบบใสๆเงี้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเหรียญทองไปเลยถามว่ายากไหมก็ยากพอสมควรนะครับยากตอนเปลี่ยนเกียร์นี่แหละถ้าเปลี่ยนเกียร์ไม่ดีนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยอุ้ยเวลาใช้ไป29.9 วิโอ้สุดยอด
แต่ว่าเป็นเบสไทม์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมจําไม่ได้ผมเอามาแดกมาหลายคันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งกันแบบปกติกันบ้างนะครับโอเคลำดับก็ขึ้นไปเรื่อยๆเอาด้านไหนดีอ่ะโอ้20 โลอ่ะอันนี้3 โลฮะ3 กิโล3 รอบมาลุยลุยลุยนี่ครับซัด X10R นะครับคาวาซากิปี2016นะครับผมไปครับลุยฮะลุยต่อนะครับแหมเขียวทั้งคันนะครับวันนี้มาในแนวแบบรถสีเขียวนะครับมุมมองบุคคลที่1ดีกว่าครับสนุกกว่าโอ้มาถึงก็รถปัดกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยอัมซอรี่เพื่อนไปเบียดเขาล้มแล้ว2 คันแล้วครับซัดเดี๋ยวคันที่3จะเบียดตามเลยมันจะแรงไปไหนนะครับนี่ครับเบียดเขาล้มอะเราขี้โกงคือโคตรเลยนะครับไปต่อไปต่อโอ้โหจะยกล้ออีกแล้วนะครับแค่เหยียบคันเร่งล้อก็จะยกอยู่แล้วนะฮะเหยียบคันเร่งล้อนะแค่บิดคันเร่งล้อก็จะยกแล้วนะครับโอ้ยสะบัดสะบัดอุ้ยไอ้นี่แรงกว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้นี่ครับเบียดไปเบียดเขาแต่เราล้มนะฮะนี่อีกทีหนึ่งแสงเว้ยแสงเว้ยนี่แรงกว่าเบียดเขาด้วยนะครับโอ้ยเขาโค้งแรงเกินไปไปต่อครับผมแข่งกัน3 รอบนะฮะโอ้ยจะหลุดโค้งเอาโอ้โหคือเลี้ยวขนาดนี้เลยแหละโดนชนปึ๊บนะฮะบังไว้อย่าให้แซงครับไม่มีใครแซงเราได้นะขี้โกงมากเลยนะครับมาครับไปต่อครับผมยกล้อโชว์เลยนี่นี่โอ้โหไม่น่ายกเลยโดนแซงเลยตัวแซงเลยเราก็แซงคืนนะผมฮึบสุดยอดอ๋อหลุดไปต่อครับเว็บแต่ยกล้ออย่างเดียวรถเราแรงโคตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีเพลย์กันนะว่ารถเราจะสุดยอดขนาดไหนนะครับมันจะยกตลอดเวลาเลยอ่ะนั่นน่ะมันแรงขนาดนี้เลยนะฮะโหวิ่งกัน250 260ไปแล้วอ่ะโคตรแรงเลยบอกเลยครับไม่ใช่แรงธรรมดานะฮะโคตรแรงนะครับได้อยู่นั้นได้อยู่รถจะแรงไปไหนนะครับมาฮะปึ๊บมาตรงนี้อันตรายครับผมต้องค่อยๆนะครับเอาเครื่องกระตุกกับเครื่องกระตุกนะยกล้อยาวๆนี่ยกล้อยาวๆนี่เท่โคตรยกล้อยาวมากครับผมเมื่อกี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอะไรประมาณนั้น ไปต่อครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวจอดับเมื่อกี้สายให้ดีไอไม่ค่อยดีครับอยู่ดีๆจอก็ดับนะฮะ
โอเคออกนอกถนนทำไมไปครับไปครับรอบสุดท้ายแล้วนะฮะจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วนะครับนี่ยกยาวยกยาวยกยาวครับโอ้โหสุดยอดใส่ให้ดีมันเป็นไรไม่รู้นะครับจอมระดับติดๆตลอดเลยเนี่ยนี่นี่ลูกล้อโชว์ครับผมไปต่อครับไปต่อครับโอ้โหแบบนี้ก็ตายสิครับมัวแต่ยกล้อไม่ลืมเบรกครับลืมเบรกอย่าไปอย่าไปรถคันหลังตามเรามาเพียบเลยฮะห้ามล้มห้ามล้มครับโอเคครับผ่านพ้นวิกฤตไปได้แล้วนะฮะยกล้อเข้าเส้นชัยทันไหมเนี่ยยกล้อหลังก็ได้แวบนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันปล่อยมือยกล้อได้ไงวะเกมโคตรสมจริงเลยเอาละครับมาดูรีเพย์กันฮะมาดูรีเพย์กันดูตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับนี่อ่ะเบียดเขาล้มอ่ะ1คันละ เบียดเขาล้มนะครับโคตรขี้โกงเลยนี่โอ้โหเขาดูรถมันจะแรงไปไหนนะครับดูขับขับแบบไม่นั่นคันที่สองโอ้โหนี่เข้าโค้งนี่แปลกกว่าเขาครับผมล้อหน้านี่จะยกกันอย่างเดียวเลยครับรถแรงเกินนะครับนั่นน่ะเอียงครับเอียงครับเอียงสุดตัวกันเลยทีเดียวนั่น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 มียกด้วยอ้าวเบียดกันครับเบียดกันมาครับมาครับนี่มีทิ้งขาด้วยอันนั้นโอ้โหเกือบดิฟแล้วนะเมื่อกี้อันนั้นไปเบียดเขาอีกอะอันนั้นโอ้โหเมื่อกี้มันดิฟชัดๆนะฮะนี่โอ้โหเข้าโค้งแบบพิสดารโคตรๆเลยนี่โอ้โหโคตรเท่ครับผมอันนั้นเมื่อกี้ทำอะไรอายเลยเข้าโค้งนี้อลังการงานสร้างมากมาครับนี่ยกล้อโชว์ครับยกล้อโชว์นี่มัวแต่ยกล้อเขาแซงไปแล้วเนี่ยนี่เข้าโค้งครับนี่โอ้โหจะตัดเลนนอกอะไรขนาดนั้นออกนอกสนามไปเลยนะครับแต่ก็ยังวิ่งได้อยู่นะฮะนี่นำโค้งเข้าโค้งอย่างก็จะดิฟเลยนะครับต้องนับถือยางเขาเลยครับยางเขาดีมากนี่เข้าโค้งนี่โอ้โหสุดยอดนี่ครับยกล้อยาวครับยกล้อยาวฮะนี่ยกเรื่อยๆครับนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วเบรกโอ้โหสุดยอดดูเข้าโค้งนี่จะเป็นอะไรที่สวยงามนะฮะโอ้โหคือเข้าโค้งไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะนี่ยกล้อนี่ยกล้อนี่โอ้โหเป็นไงโอเคครับนี่โอ้โหเอาซะฝรั่งไอเลยทีเดียวเอ้าจะเข้ารีเพย์อีกทีเดี๋ยวเราไปสนามอื่นบ้างครับไปสนามอื่นบ้างนะฮะสนามนี้เป็นไง11โลไม่เอา
ันนี้4 กิโลครับผมแข่งหน้าฝนฝนตกครับผมฝนตกมีความอ่ะงานเนี้ยความแน่ๆครับรับรองได้เลยฮะความแน่ๆครับผมลุยเงี้ยฝนตกหนักด้วยนะผมว่าความว่ะอ่าครับนะข้างหลังเรานี่ยกล้อโชว์ฮะหลบไปเนาะรถพี่แรงกว่าอุ๊ย I'm sorry ลืมเบรกครับมัวแต่จะไปชนตูดเขานะฮะอุ๊ย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 เกือบเกือบไม่ไหวครับต้องมุมมองกว้างๆหน่อยครับมองไม่ค่อยเห็นทางเลยครับโอ้ยแข่ง3 รอบนะฮะฝนตกด้วยอันตรายมากตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่8นะครับโอ้โหโอ้โหทำไมเอียงรถไปฝั่งนู้นล่ะเออนี่ลืมเบรกครับลืมเบรกมากลับมาครับกลับมาครับจริงๆด่านนี้ที่ต้องขับแบบเซฟๆมากเลยนะมันเป็นโค้งยูเทิร์นพอดีครับนี่ยกล้อโชว์เลยนี่โอ้ยมัวแต่ยกล้อแหกโค้งแล้วสิฮึบสนามนี้แบบเลื่อมนะผมคือเราต้องเผื่อระยะเบรกเยอะมากเลยฮะเยอะกว่าเก่าเยอะเลยครับนะครับคือถ้ารถไม่แรงนี่ก็ตามเขาไม่ทันนะครับลักษณะแม่มเลยเข้าโค้งโหดไปครับคือมันยากจริงนะใครไม่ลองก็ไม่รู้ครับนี่ไปเบียดเขาด้วยนะครับโอ้ยตั้ง3 รอบอันตรายโคตรตอนนี้ยังไม่รอบที่1เลยนะฮะนี่โค้งสุดท้ายถึงรอบที่1ครับตัดเข้ามาเลยนะฮะไปครับยาวๆฮะโอ้โหกว่าจะถึง1 รอบกินเวลาไปเกือบ2 นาทีเลยนะครับโอ้ยตรงนี้อีกแล้วลืมว่าแล้วไม่รอดครับดิฟกันเลยทีเดียวคือแข่งหน้าฝนมันคือใครก็ไม่ลองก็ไม่รู้ครับคือมันขับยากจริงๆเลยคืออีตอนเลี้ยวเนี่ยไม่ต้องกลัวล้มครับแต่อีตอนระยะเบรกเนี่ยต้องเผื่อเยอะมากครับเนี่ยเผื่อเยอะก็เป็นแบบนี้เลยครับเขาก็จะแซงไปก่อนนะครับคือเกมนี้มีระบบเบรกเป็นเบรกหน้าเบรกหลังแยกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเซตค่าจอยหรือว่าปุ่มกดนะฮะเป็น2 แบบนะครับโอ้โหโอ้โหโมเดลพูดนี่รีวินกันเป็น100 ครั้งซะแล้วมั้งเนี่ยต้องรีวินไกลกว่านี้ครับต้องว่าเผื่อระยะเบรกด้วยนะครับนี่เบรกฮะเบรกฮะทันแอบยาวไปฮะนี่ขนาดออโต้เบรกเนี่ยแล้วก็เล่น AI แบบอีซี่ด้วยครับอื
ผมว่าไม่ต้องรีวิวแล้วมั้งได้ที่เท่าไหร่ก็พอโอ้โหรถเรามันจะแรงไปไหนครับเออล้มอีกแล้วผมว่าที่เท่าไหร่ก็ช่างครับไม่ต้องรีวิวแล้วคือแข่งหน้าฝนแล้วมันขับยากโคตรเลยนะไม่ใช่ว่าขับง่ายนะใครไม่ลองก็ไม่รู้นะอันนั้นไงนั่นไงสุดยอดเขาบอกเลยนะคงเขาคงไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะทีเท่าไหร่ก็ช่างครับตอนนี้อือหือสุดยอดครับหน้าฝนนี้กากไปเลยฮะยังเป็นมือใหม่หัดขับอยู่นะครับยังไม่เก่งนะแต่ว่าเล่นกับผมได้นะครับผมก็ ID สตรีมก็ยามาทำเลยโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้ชนอะไรวะอ๋อชนขอบครับชนขอบโอ้โหยังฮะชนขอบด้วยครับยกล้อโชว์ยกล้อโชว์หน้าฝนก็ยกได้นะครับอย่าไปเพื่อนรอบสุดท้ายแล้วเบรกครับเบรกครับอึ๊บได้อยู่พยายามจะไม่ล้มนะครับไปครับยาวไปครับขอใช้รถนายนี่แหละเบรกยาวไปพี่น้องขอแค่อันดับ10ก็พอแล้วครับอันดับที่11แล้วครับขอแค่อันดับ10ก็พอแล้วจะทันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะทันอยู่นะอุ๊ยซอรี่เพื่อนชนเต็มๆเลยเมื่อกี้แซงทีเดียว3 คันปึ๊บปึ๊บมาโอ้ยรถสะบัดโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าวินครับผมยกล้อโชว์นะครับอันดับ7นะโอ้โหสุดยอดคือเป็นอะไรที่โหดมากนะครับคือใครไม่ลองก็ไม่รู้นะครับเกมนี้นะก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถไปโหลดได้ที่สตรีมเลยนะครับพิมพ์ไว้ว่าไลท์เดี๋ยวมันขึ้นมาทั้ง2 ภาคนั่นแหละนะฮะก็ตอนนี้หมดช่วงโปรโมชั่นแล้วราคาเต็มก็800หรือ900นี่แหละนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย see you again อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยก็ดีนะฮะ